วัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกับกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเรียกสั้นๆว่ากทปส.กันให้มากขึ้นนะครับแตะที่ตัวผมได้เลยครับกทปส.จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างทั่วถึงอีกทั้งสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาบุคลากรตลอดจนการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนของวิสัยทัศน์นั้นกทปส.เป็นกลไกผลักดันและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและโปร่งใสดูในส่วนของพันธกิจของกองทุนกันบ้างนะครับพันธกิจของกองทุนมีดังต่อไปนี้ครับ 1. บริหารและจัดสรรเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ที่กฎหมายกำหนด 2. เสนอแนะให้ความเห็นในการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนต่อกสทช. 3. ติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินกองทุน 4.เผยแพร่ข้อมูลจัดสรรเงินกองทุนให้ประชาชนทราบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆของสำนักงานกสทช. 5. ดำเนินการเก็บรักษาการใช้จ่ายการจัดทำบัญชีระบบบัญชีและจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้สำหรับวัตถุประสงค์ของกองทุนกองทุนกทปส.จะตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์หลัก4ข้อดังต่อไปนี้ครับ 1. ด้าน USO โดยวัตถุประสงค์ของด้านนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 2. ด้าน R&D โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสารการวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม 3. ด้าน HRD โดยช่วยสนับสนุนและให้การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 4. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคโดยการสนับสนุนส่งเสริมและคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมโดยวัตถุประสงค์ทั้ง4ด้านนี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ2กลุ่มเป้าหมายหลักให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ 1. กลุ่มประชาชนทั่วไปเช่นการให้ทุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์เพื่อให้กลุ่มประชาชนทั่วไปได้ใช้การบริการอย่างทั่วถึง 2. กลุ่มเยาวชนผู้พิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเช่นการให้ทุนสนับสนุนการจัดทำโครงการรู้เท่าทันสื่อและโครงการสนับสนุนงานวิจัยต่างๆเพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสในส่วนของโครงสร้างคณะกรรมการบริหารกองทุนมีดังนี้ครับคณะกรรมการบริหารกองทุนมีจำนวน11ท่านโดยมีประธานกสทช.เป็นประธานคณะกรรมการและมีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานภาครัฐจำนวน6ท่านได้แก่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงกลาโหมเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณอธิบดีกรมบัญชีกลางและผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้มีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของกทปส.อีกจำนวน2ท่านทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยมีเลขาธิการกสทช.เป็นกรรมการและทำหน้าที่เป็นเลขานุการและมีพนักงานของสำนักงานกสทช.ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการอีกด้วยครับตามโครงสร้างองค์กรนี้ช่วยให้การดำเนินงานของกทปส.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแนวทางการบริหารจัดการของกทปส.แบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ครับ 1. ด้านการบริหารการเงิน
ททปส.ได้ดำเนินการให้มีการเก็บรักษาการใช้จ่ายการจัดทำบัญชีระบบบัญชีรายงานทางการเงินและจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการเงินการบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. ด้านการจัดสรรเงินกองทุนกทปส.มีการบริหารและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อสนับสนุนโครงการงานวิจัยและการพัฒนาต่างๆของโครงการที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายหรือเป็นไปตามกรอบแนวนโยบายที่กสทช.กำหนดเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับบริการด้านสื่อกระจายเสียงสื่อโทรทัศน์และสื่อโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง 3. ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนกองทุนกทปส.มีการติดตามความก้าวหน้าในระหว่างการดำเนินงานของแต่ละโครงการทั้งในระดับคณะกรรมการตรวจรับงานโดยจะตรวจสอบจากเอกสารการส่งมอบงานในแต่ละงวดและในระดับคณะอนุกรรมการซึ่งจะติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนรวมถึงการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุนเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดมาดูประเภทของทุนสนับสนุนกันบ้างครับประเภทของทุนสนับสนุนสามารถแบ่งประเภทออกมาได้ดังนี้ครับทุนประเภทที่1ทุนส่งเสริมสนับสนุนประเภททั่วไปผู้ขอรับทุนนี้สามารถยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้หากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกฎหมายทุนประเภทที่2โครงการที่คณะกรรมการบริหารกองทุนประกาศกำหนดขอบเขตของงานหรือ TOR เพื่อให้ผู้ขอรับทุนยื่นข้อเสนอในการดำเนินงานให้ตรงกับขอบเขตงานที่ประกาศไว้ทุนประเภทที่3สนับสนุนการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มาดูผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกทปส.กันบ้างครับว่ามีข้อกำหนดอย่างไรบ้างโครงการหรือกิจกรรมที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกองทุนกทปส.นั้นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ตามมาตรา52และไม่มีความซ้ำซ้อนกับการดำเนินงานตามแผนแม่บทของกสทช.นอกจากนั้นต้องไม่เคยได้รับการสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นมาก่อนอีกทั้งผู้ที่มีสิทธิ์ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนเงินจากกทปส.สามารถจำแนกตามวัตถุประสงค์ตามมาตราที่52วงเล็บ1วงเล็บ2วงเล็บ3และวงเล็บ4ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้เลยครับและนี่คือตัวอย่างโครงการดีๆที่ทางกทปส.ให้ทุนสนับสนุนในปีต่างๆที่ผ่านมาครับผมแต่ที่ชื่อโครงการเพื่อเข้าดูรายละเอียดของแต่ละโครงการได้เลยครับติดตามข้อมูลข่าวสารหรือดูรายละเอียดการขอรับทุนสนับสนุนโครงการต่างๆได้ที่ Facebook Fanpage กทปส.กองทุนวิจัยและพัฒนาหรือทางเว็บไซต์ btfp.nbtc.go.th กันได้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ